ิดเข้ามือของเอเทอริกเมืองท่าสุดท้ายยังลุกไม่ขึ้นบอลยาวมาหาบิโซลี่คิสปินเอาชนะได้แล้วรวมกับลุนเกียร์หายไปว่ะประตูโล่งๆแล้วบิโซลี่แตะแทบอินเลยครับ 1-0 ที่ฝั่งของบุรีรัมย์ขึ้นนำแล้วครับวิ่งมายิงไม่เหลือครับ1ประตูต่อ1ครับนาที64บุรีรัมย์ตีเสมอได้สำเร็จ